ปิดวังจักรพงให้ดูกันแบบไม่มีห่วงนะคะโชว์ของเก่าพร้อมเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ค่ะทั้งพระบรมสาทิสลักษณ์สีน้ำมันอายุกว่า120ปีค่ะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตาลีค่ะรูปนี้นะคะจิตรกรชาวอิตาลีชื่อว่าคาโลริโลลิโกลีค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปิดวังจักรพงนะคะให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งก็คือหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของบางกอกแบกแนวครั้งที่2ค่ะเทศกาลรวมวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งริเริ่มโดยโต้โผใหญ่คุณฮิวโก้จุลจักรจักรพงและคุณแม่หม่อมราชวงศ์ณริษาจักรพงค่ะในงานค่ะความตั้งใจส่วนหนึ่งคือการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินร่วมสมัยหลากหลายสาขาได้แสดงผลงานพร้อมกับกิจกรรมฉายหนังเวิร์กช็อปและเสวนาจากคนดังในหลายวิชาชีพเพื่อสร้างพื้นที่แบ่งปันความรู้ซึ่งในไทยเนี่ยยังมีไม่มากนักนะคะอย่างแวดวงวรรณกรรมก็ได้คนนี้เลยค่ะนักเขียนรางวัลซีไรต์คุณวีรพรนิติประภามาเวิร์กช็อปเรื่องการหาแรงบันดาลใจในงานเขียนค่ะคุณไม่มีโอกาสจะได้เจอคนเหล่านี้เลยในความเป็นจริงแล้วคือถ้าไม่มีงานมหกรรมแบบนี้มีการเชิญนักเขียนมานักเขียนไม่ได้ไปไหนหรอกฮะนักเขียนเป็นอาชีพแบบว่ายากจนเนาะเราก็จะไม่ได้ไปที่ไหนหนังหรือละครหรือการแสดงหรือดนตรีนี่เราไม่ได้สนใจมากไปกว่าในระดับของเรื่องบันเทิงใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วมันเยอะกว่านั้นเนี่ยมันสามารถสร้างความเข้าใจในชีวิตที่คุณใช้มันสามารถสร้างความเข้าใจในงานที่คุณทำแต่ว่าดูเหมือนว่าประเทศเราทุกอย่างจะจำกัดอยู่ที่ความบันเทิงผมรู้สึกว่าวงการเพลงอยู่ในสภาพที่น่าสนใจแล้วก็เข้มข้นมากเลยเสี้ยวเล็กๆที่เราจะมีในงานนี้ก็มีวงเยนาซึ่งมันทำให้ผมนึกถึงวงเพื่อชีวิตสมัยก่อนแต่ดนตรีนี่ยังทันสมัยและน่าฟังมีวง3ชิ้น2วงครับที่น่าติดตามมากก็คือวงเยนาแล้วก็วง Yellow Fang วง Yellow Fang ก็จะเป็นวงร็อกที่ประกอบด้วยผู้หญิง3คนนะครับซึ่งก็ผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะจริงๆวงดนตรีผู้หญิงผมว่าควรจะมีมากกว่านี้ส่วนรัศมีสารโซก็น่าจะเป็นเสียงร้องที่น่าฟังที่สุดในงานนะครับเพราะว่าเขานำเพลง อีสานเนี่ยพัฒนาให้มันมีความร่วมสมัยความสำเร็จจากเทศกาลครั้งแรกเฉพาะตัวงานคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีผู้เข้าชมกว่าหมื่นคนเมื่อปีที่แล้วนะคะสำหรับคุณฮิวโก้ก็ถือว่าเกินคาดค่ะแต่ปัญหาที่ตามมาคือขยะจำนวนมากที่ผู้ชมทิ้งเอาไว้โดยเฉพาะขวดพลาสติกนะคะก็เลยทำให้ทีมงานปีนี้เนี่ยหันมาเน้นเรื่องความยั่งยืนควบคู่ไปด้วยด้วยหวังว่าอย่างน้อยค่ะนอกจากความรู้และแรงบันดาลใจที่ได้รับผู้ชมยังจะได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะก็แน่นอนนี้มันเป็นปัญหาที่ทั้งโลกกำลังเผชิญนะครับแต่ว่าผมว่าเนื้อหาสาระก็คงมีในการเสวนามากกว่าผมดูแลเรื่องดนตรีโดยเฉพาะแล้วในฐานะคนที่จัดเทศกาลดนตรีอื่นๆมาด้วยมันคือปัญหาหลักว่าคนเราจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะหรือเรื่องของการทำอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าคนรุ่นใหม่ก็เริ่มคำนึงถึงผลกระทบของการกระทำและไม่คิดถึงแต่กำไรและจะได้อย่างเดียวผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีก็อยากจะสร้างความรู้ความบันเทิงให้ประชาชนน่ะก็เห็นว่าเป็นงานที่สนุกแล้วก็ไม่ค่อยมีงานแบบนี้ในกรุงเทพก็เลยเห็นว่าถ้าเราทำได้และจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะบ้านจักรพงศ์กับมิวเซียมสยามกับโรงเรียนราชินีมันเหมาะเหลือเกินที่จะจัดงานแบบนี้เพราะว่าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะคือแทนที่จะไปเดินในช้อปปิ้งมอลล์หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็จะมีอะไรที่ให้คิดบ้างให้ร่วมให้มีส่วนร่วมบ้างให้เดินเล่นบ้างข้างนอกใช่ไหมฮะมันก็เป็นสตรีทแฟร์แทนที่จะอยู่ข้างในติดแอร์ตลอดเวลายังมีอีกหลายประเด็นน่าสนใจนะคะทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องความหลากหลายทางเพศจะนำมาแลกเปลี่ยนกันผ่านมุมมองของนักคิดนักเขียนค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์จากต่างประเทศผ่านการเสวนาและเวิร์กช็อปซึ่งเทศกาลบางกอกแบกแนวครั้งที่2เปิดให้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะในวันที่20ถึง21มกราคมปีหน้าค่ะ2561นี้ที่วังจักรพงศ์มิวเซียมสยามและโรงเรียนราชินีท่าเตียนค่ะ